Not for you. Not for you. สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูการย้ายต้นไม้ล็อตใหญ่เลยค่ะอันนี้เป็นสภาพแปลงก่อนที่จะมีการเอาดินมาใส่เพิ่มนะคะดูเผินๆแล้วก็สวยอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูดินนะคะเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2ปีแล้วดินจะแข็งมากดูนะเนี่ยดินลดลงไปอยู่ข้างล่างแล้วนะคะแล้วก็ดินแข็งมากเลยค่ะนะคะทุกคนตอนนี้คุณเตรียมแปลงนี้ไว้ช่วงนี้ไว้นะคะก็ดินที่มาจากแปลงที่รื้อถอนออกไปตรงนี้แหละเดี๋ยวคุณจะเริ่มทยอยเอาต้นไม้ในกระบะมาปลูกนะคะก็จะทยอยจากพวกนี้ละค่ะทำเหมือนที่คุณทำเมื่อตอนย้าย อีกแปลงนึงนะคะงั้นก็จะขุดมาจากกระบะนี้นะคะแล้วก็ไปปลูกในแปลงโน้นค่ะทามี่ทามี่เราเห็นไหมทามี่เห็นไงคิดถึงไหมเอ่ยขุดไปแล้วค่ะจ้าดาตอนนี้คุณขุดเอามาวางไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ปลูกก็ลองเอาวางดูก่อนว่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะคะก็วางไว้คร่าวๆแล้วก็ถ้าถูกใจไว้ตรงไหนเดี๋ยวก็จะขุดแล้วก็ปลูกเลยค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ฝนตกพอดีนะคะคุณรดน้ำไปหน่อยนึงแล้วล่ะแต่ว่าฝนกำลังตกพอดีเลยเหมือนกันเต็มเลยนะหลักการปลูกของคุณก็คือคุณจะลงต้นใหญ่ก่อนนะคะคือเราอยากให้ต้นใหญ่กระจายไปแบบให้มันสมดุลกันนะคะเราในระหว่างนั้นเราก็หาต้นเล็กมาใส่ต้นไม้ยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยเหมือนกันนะนี่นะคะมันก็ยังเหลืออยู่ก็เหลืออยู่เดี๋ยวคุณก็จะต้องรื้อส่วนตรงนี้นะคะรื้อส่วนตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าจะเอาดินจากในกระบะตรงนี้ค่ะมาใส่แล้วก็ย้ายต้นไม้มาใส่นี่นะคะตรงนี้คือแบบหญ้าขึ้นอีกแล้วขนาดดูแลแบบตลอดเลยนะคะแต่ว่าหญ้านี้คือขึ้นเร็วมากตรงนี้เป็นเฟรดไอซ์นะคะสีสวยทีเดียวเชียวต้นไม้ที่รื้อออกไปก็วางอยู่ตรงนี้นะคะเต็มไปหมดเลยไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวพวกนี้ผมก็จะตัดยอดค่ะจะตัดกิ่งแล้วก็ไปชำใหม่นะคะอย่างเงี้ยงานช้างอีกแล้วค่ะปลูกต้นไม้นี่มันก็จะมีงานงอกเรื่อยๆนะคะตัดยอดบางส่วนไปแล้วนะคะมีเยอะเลยพวกนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปวางบนแผงไข่นะคะเอาวางตั้งไว้เพราะว่ายังไม่ได้ปลูกแน่นอนตอนนี้ก็ตัดยอดก่อนมีใครอยากมาช่วยคุณบ้างไหมคะนี่นะคะก็ยังเหลืออยู่อีกคือส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่นะคะเป็นแบบซากแบบแห้งๆแบบนะก้านที่แห้งพอเราตัดส่วนยอดไปมันก็จะมีไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกต้นไม้คุณหาไปหมดแล้วค่ะทุกคนจำได้ไหมว่าเนี่ยแปลงพวกนี้มีต้นไม้อยู่เต็มเลยนะมา
มาดูอัปเดตหลังจากที่ย้ายต้นไม้มาได้1อาทิตย์กันค่ะสีสวยเชียวเนี่ยเราย้ายต้นไม้มาจนถึงนู่นเลยค่ะมาดูโซนนี้ก่อนเลยโซนนี้ก็ย้ายมา1อาทิตย์นะคะรากเริ่มติดดีแล้วเขาจะได้แดดช้ากว่าจุดเดิมนะคะอันนี้จะได้แดดตอนประมาณ11โมงเป็นต้นไปจนถึงตอนเย็นเลยค่ะตะวันตกดินเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็ดินเดิมทั้งหมดเลยนะคะแค่ย้ายมาใส่อีกแปลงหนึ่งส่วนโซนนี้เป็นต้นไม้เก่าค่ะคุณไม่ได้ย้ายออกเพราะว่าเขาแบบว่าแน่นกำลังสวยนะคะก็เลยเก็บไว้ตรงนี้แต่ก็ดินเติมลงไปข้างล่างค่ะตอนที่แหวกดูข้างล่างเนี่ยหอยทากอยู่เต็มเลยนะคะเป็นแหล่งกบดานของสารพัดสัตว์เลยค่ะเพราะว่าใต้ต้นไม้มันเย็นโซนนี้ก็ย้ายมาแล้ว1อาทิตย์เหมือนกันนะคะตอนที่เอาต้นไม้มาปลูกเนี่ยคุณก็พยายามจัดสีให้กระจายกันไปนะคะเพราะว่าเวลาดูรวมๆแล้วเนี่ยสีมันจะได้ดูสวยเอาต้นไม้ใหญ่ลงก่อนแล้วก็ค่อยเอาต้นเล็กๆมาเสริมตรงที่มันมีช่องว่างนะคะต้นสีชมพูนี้ชื่อว่า Echeveria lolita นะคะสีน่ารักมากเลยต้นไม้คุณก็จะซ้ำๆกันนะคะเพราะว่าคุณก็ขยายพันธุ์เองนะไม่ได้ซื้อต้นไม้ใหม่มาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะไปร้านขายต้นไม้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูกันปีนี้เมลเบิร์นจัดงาน International and Garden Show ด้วยนะคะคุณตื่นเต้นมากเพราะว่าจะไปดูค่ะปีนี้ตั้งแต่มาอยู่นี่คือยังไม่เคยไปงานนี้เลยไม้โซนนี้คุณเพิ่งมาลงเมื่อวานนี้เองนะคะทยอยทำไปเรื่อยๆค่ะลูกอมพอมาลงดินแล้วใบใหญ่มากเลยพันนี้ชื่อกลูทินิโคนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะแล้วก็อีก3เดือนเนี่ยก็จะเป็นฤดูหนาวที่หนาวแล้วก็มีฝนตกเยอะดังนั้นช่วงนี้เอาเข้าจริงๆแล้วมันจะเป็นช่วงที่ต้นไม้จะสวยที่สุดแล้วล่ะเพราะว่าอากาศมันจะเริ่มหนาวแล้วก็ยังมีแดดอยู่ต้นนี้ลูกดกมากให้ทายว่ามีกี่ต้นเดี๋ยวมาเฉลยคลิปหน้านะคะโซนนี้ก็เป็นต้นไม้เดิมอยู่ค่ะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะรื้อไหมทางนี้คุณรื้อออกไปเพราะว่ามันก้านแห้งเยอะนะคะเดี๋ยวค่อยเอาดินมาถมใหม่คุณก็ทยอยทำไปเรื่อยๆค่ะเอาเท่าที่ได้มาดูตรงกล้วยหอมตรงนี้นะคะกิ่งเขาแบบแห้งมากเลยเนี่ยข้างล่างนี้แห้งทั้งแห้งทั้งแข็งนะคะเดี๋ยวก็จะเอาดินมาเสริมให้ข้างล่างส่วนตัวต้นไม้เองเนี่ยยังดีอยู่นะคะสวยงามอยู่จะเก็บไว้ก่อนยังไม่รื้อค่ะเพราะว่าคุณรื้อไปบ้างบางส่วนแล้วนะกล้วยหอมเนี่ยที่จะเอาไปตัดยอดชำใหม่นี่ก็มีอีกเยอะเลยมาดูโซนนี้กันค่ะเป็นโซนแรกที่คุณเอาดินมาเพิ่มให้นะคะจำได้ไหมที่ทำคลิปไปก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณเดือนเศษนะคะต้นไม้แข็งแรงมากเลยค่ะแล้วคุณก็จะมีเอาต้นไม้เล็กๆนะคะมาเสริมมันยังมีช่องว่างเยอะนะคะก็เลยเอาต้นมาใส่เพิ่มส่วนฝั่งนี้ก็เพิ่งเอามาลงเมื่อวานนี้เองค่ะสามต้นนี้ก็ยังไม่ได้เอารากลงเข้าไปปลูกในดินนะคะมาวางไว้เฉยๆสำหรับคนที่อยากจะปลูกต้นไม้ลงดินนะคะก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ว่าหลังจากที่ปลูกไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยดินมันก็จะแข็งแบบนี้แล้วค่ะแล้วเราก็จะต้องคอยดูแลแล้วก็เติมดินให้ใหม่นะคะงานเยอะแต่ว่ามันก็สนุกเพราะว่าถ้าเราชอบอยู่แล้วมันก็จะทำไปด้วยความเพลิดเพลินมีความสุขแล้วก็ได้คิดโน่นคิดนี่ด้วยนะคะว่าเราจะจัดสวนของเรายังไง
ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ